ีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการสถานีประชาชนนะคะกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่3พฤศจิกายน2554นะคะไทย PBS ของเราก็ยังคงอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในการฝ่าวิกฤตน้ำท่วมใหญ่นะคะมีพี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากน้ำท่วมเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะในขณะเดียวกันการประสานความช่วยเหลือของไทย PBS ของเราพร้อมเป็นสื่อกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนนะคะเราก็พยายามที่จะติดต่อประสานงานให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะใครที่เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมแจ้งเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์027902111หมายเลข SMS นะคะก็คือหมายเลข426-8822ค่ะพร้อมกันนี้นะคะท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้ประสบอุทกภัยนะคะมีศักยภาพนะคะมีกำลังใจที่พอจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องภาคเหนือบางจังหวัดภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันออกนะคะหรือแม้แต่ในกรุงเทพมหานครบางจุดที่ไม่ได้รับผลกระทบก็ตามแต่นะคะถ้าหากว่าอยากจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะก็เชิญชวนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคข้าวของที่จะจัดเป็นถุงยังชีพนะคะจะบริจาคผ่านไทย PBS หรือว่าหน่วยงานไหนก็ได้ร่วมกันนะคะรวมถึงในเรื่องของการบริจาคงบประมาณก็ยังคงสามารถช่วยกันได้นะคะไทย PBS ของเรามีหมายเลขบัญชีนะคะใช้ชื่อบัญชีว่าไทย PBS เพื่อผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็เปิดเป็นหมายเลขบัญชี2ธนาคารด้วยกันท่านผู้ชมสามารถร่วมบริจาคกันได้นะคะธนาคารแรกค่ะธนาคารกรุงไทยสาขาการปิโตรเลียมประเภทออมทรัพย์นะคะหมายเลขบัญชีก็คือ071-0-15632-4ค่ะบัญชีที่2นะคะธนาคารกสิกรไทยสาขา IT Square ค่ะประเภทออมทรัพย์นะคะเลขที่บัญชีก็คือ 762-2-277-77-2 ก็ร่วมบริจาค กันได้นะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ย้ำกันนะคะสำหรับโครงการดีๆค่ะชุมทางรถเพื่อนพึ่งพามาหาท่านนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือกันของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะคะร่วมกับ8องค์กรหลักค่ะไม่ว่าจะเป็นบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทดีแทคบริษัทโตโยต้านะคะบริษัทรวมกิจรุ่งเรืองสวิทจำกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกองทัพเรือกองทัพบกเครือของเจริญพกพันธ์นะคะสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ไทย PBS นะคะจับมือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะโดยการเปิดจุดชุมทางรถเพื่อนพึ่งพามาหาท่านค่ะบริเวณทางยกระดับดอนเมืองโทเวนะคะหน้าเซียรังสิตซึ่งตรงนั้นจะมีบันไดให้พี่น้องประชาชนสามารถขึ้นมาได้นะคะในการมาขอรับบริการไม่ว่าจะเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะคะอาหารปรุงสุกข้าวกล่องทุกวันนะคะจะมีข้าวกล่องเป็นหมื่นกล่องไปจัดแจกที่นั่นตั้งแต่10นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะก็เชิญชวนนะคะไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครหน่วยงานต่างๆตัวแทนชาวบ้านนะคะมาขอรับบริจาคข้าวตรงนี้ได้นะคะเพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้อพยพมาหรือว่าตามศูนย์พักพิงต่างๆนะคะก็สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ว่าจะมาขอรับ100กล่องนะคะจากหมู่บ้านฟ้าลากูลจากหมู่บ้านอะไรที่พี่น้องประชาชนยังอยู่นะคะก็แจ้งมาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ1677ค่ะเอาละค่ะในส่วนของการช่วยเหลือกันนะคะท่านผู้ชมคะทานน้ำใจก็ยังคงหลั่งไหลมามากมายทีเดียวนะคะคณะแรกนะคะที่ได้ร่วมมอบของให้กับทางไทย PBS นะคะเมื่อวานนี้นะคะก็มีคุณวิรัตสนิสรานนท์นะคะเป็นรองประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการพาณิชย์ของบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมกับทีมงานนะคะก็เป็นตัวแทนผู้จัดจำหน่ายรถวอลโวทั่วประเทศร่วมกับบริษัทวอลโวคาร์จำกัดนะคะประเทศไทยขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะก็นำอุปกรณ์จำเป็นนะคะได้แก่เรือเหล็กเรือไฟเบอร์จำนวน20ลำและก็น้ำดื่มมาร่วมบริจาคให้กับสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะคะพร้อมกันนี้นะคะได้นำชุดชั้นในชายนะคะเพื่อที่จะไปมอบให้กับทหารผู้เสียสละนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อวานนี้ก็ลำเลียงมาที่ไทย PBS นะคะคณะผู้บริหารของเราก็มารอรับช่วยกันขนเต็มที่เลยนะคะซึ่งในส่วนของลูกค้าของวอลโว่นะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ค่ะท่านผู้ชมคะทางวอลโว่ก็จะช่วยฟื้นฟูสภาพรถด้วยการมอบบริการตรวจเช็คฟรีพร้อมช่วยค่าอะไหล่ 30-50% ด้วยนะคะซึ่งลูกค้าก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลข023054499นะคะหรือว่าเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการวอลโว่ทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีเลยนะคะก็สะดวกเมื่อไรที่ไหนก็ไปได้สำหรับลูกค้าของวอลโว่นะคะคราวนี้ในส่วนในห้องส่งของเรานะคะก็มีทานน้ำใจที่หลั่งไหลมาช่วยกันนะคะโอกาสนี้ที่ฉันเรียนเชิญคุณวสันต์ไพลิกลีนะคะรองผู้อำนวยการสสท.ด้านปฏิบัติการนะคะเป็นตัวแทนของไทย PBS ในการรับมอบเรียนเชิญค่ะนะคะซึ่งคณะแรกนะคะที่มามอบนะคะก็คือคณะของท่านพลตรีปานสิริมีผลนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนสถาบันจิตวิทยาเพื่อความมั่นคงและดร.ปัญญาบุญญาธิวัฒน์ค่ะประธานรุ่นนักศึกษาสถาบันจิตวิทยาเพื่อความมั่นคงรุ่นที่109พร้อมคณะนะคะร่วมบริจาคเงินทั้งหมด50,000 บาทด้วยกันนะคะก็
ต้องขอแสดงความยินดีนะคะต้องบอกเลยกับพี่น้องประชาชนคือต้องบอกรอทุกบาททุกสตางค์มีประโยชน์แล้วเราก็ต้องการมากด้วยนะคะเรียนถามในส่วนของท่านพลตรีปานสิรินะคะว่าในโรงเรียนสถาบันจิตวิทยาเพื่อความมั่นคงของเราอะนะคะตอนนี้เราได้ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยังไงบ้างคะท่านคะครับต้องกราบเรียนว่าขณะนี้พี่น้องที่เป็นสมาชิกเครือข่ายของเราที่จบการศึกษาไปเนี่ยถือว่า 7,000 กว่าคนที่อยู่ทั่วประเทศณเวลานี้เราก็กำลังใช่ครับเพราะฉะนั้นกำลังปฏิบัติในเรื่องของการรณรงค์เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือในพื้นฐานขั้นต้นกับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับและในอนาคตก็คือหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยนักศึกษาเหล่านี้และผู้ที่จบการศึกษาเหล่านี้เครือข่ายของเราทั้งหมดเนี่ยจะร่วมกันรณรงค์ในการฟื้นฟูสภาพจิตใจของพี่น้องประชาชนต่อไปครับแล้วเตรียมการไว้อย่างดีเลยนะคะจะได้ช่วยเหลือกันเต็มที่แล้วก็ในส่วนของทางท่านดร.ปัญญาบุญญาธิวัฒน์เองนะคะก็เป็นตัวแทนรุ่น109นะคะต้องถามเลยนะคะว่าพวกเราเองนะคะได้รวบรวมกันนะคะในการบริจาคเงินครั้งนี้อยากจะฝากบอกอะไรถึงพี่น้องประชาชนบ้างไหมคะเชิญค่ะก็อยากจะฝากบอกพี่น้องประชาชนทุกคนว่าเราคงต้องสู้ร่วมกันนะครับเราคงจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้นะพร้อมๆกันแล้วก็ฟื้นฟูประเทศร่วมกันให้ยั่งยืนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อยากจะฝากบอกกับผู้บริหารประเทศด้วยว่าจริงๆแล้วก็ควรจะต้องช่วยเหลือก่อนทุกอย่างคงต้องช่วยเหลือประชาชนก่อนนะครับวิพากษ์วิจารณ์คงเป็นเรื่องทีหลังนะครับช่วยกันก่อนให้รอดพ้นสภาวะตรงนี้ไปให้ได้ครับค่ะตอนนี้ก็ต้องสามัคคีรวมพลังนะคะต้องช่วยกันนะคะค่ะต้องขอบพระคุณท่านพลตรีปานสิริแล้วก็นักศึกษาสถาบันจิตวิทยาเพื่อความมั่นคงรุ่นที่109ทุกท่านขอบพระคุณมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าบางท่านไม่ได้มาก็ฝากขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะคณะที่2นะคะที่ได้มาร่วมบริจาคนะคะเรียนเชิญคุณนพพลศรีสังวาลค่ะเป็นผู้จัดการส่วนฝ่ายขายและการตลาดในประเทศของบริษัทอากริฟู้ดจำกัดมหาชนนะคะผู้ผลิตนะคะหัวกะทิอร่อยนะคะผลิตภัณฑ์หัวกะทิอร่อยดีมอบไฟฉายจำนวน500ชุดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะซึ่งต้องบอกว่าเวลาที่ประสบอุทกภัยไฟฉายนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะบางพื้นที่เนี่ยถูกตัดกระแสไฟฟ้านะคะเรียนถามคุณนพพลนะคะว่าสิ่งที่อยากจะบอกไปถึงภาคเอกชนด้วยกันนะคะในฐานะเราก็เป็นเอกชนแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือตรงนี้อยากจะบอกกล่าวยังไงบ้างคะกับสถานการณ์วิกฤตขนาดนี้ก็ในนามของบริษัทไทยกีฟู้ดจำกัดมหาชนนะฮะผลิตภัณฑ์หัวกะทิ 100% ตาอร่อยดีของเรานะฮะก็ของเราเนี่ยบริษัทเราได้ออกไปช่วยเหลือจังหวัดชัยนาทแล้วก็จังหวัดลพบุรีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยโรงงานเราเป็นโรงงานที่ผลิตกะทินะฮะเราได้ไปช่วยเหลือที่มอธรรมศาสตร์รังสิตได้ไปทำอาหารให้กับผู้ประสบภัยด้วยนะครับแล้วก็เราได้มอบเสื้อชูชีพแล้วก็ไฟฉายให้กับที่สปภ.ด้วยนะฮะก็อยากจะเชิญชวนในหน่วยงานของภาคเอกชนนะครับให้ออกมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆเพราะว่าเราต้องร่วมช่วยเหลือกันเราจะได้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับใช่ค่ะเห็นด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคนเดือดร้อนเยอะจริงๆนะคะฉะนั้นทุกภาคส่วนต้องช่วยกันค่ะเรียนถามในส่วนของคุณวสันต์นะคะหลายท่านที่ติดตามข่าวกับไทย PBS ของเราก็ตอนนี้หลายท่านบอกเอาใจช่วยไทย PBS ด้วยเพราะว่าข้างหน้าตอนนี้ประมาณเมตร50ได้ใช่ไหมคะเมตร40เมตร50ใช่ไหมคะโดยประมาณถ้าวัดจากถนนนี่ก็น่าจะประมาณสัก60เซนนะครับแต่ว่าระดับน้ำในคลองอาจจะสูงกว่านั้นก็ตอนนี้ก็ต้องถือว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นผู้ประสบภัยนะครับแต่ว่าจริงๆก็คือว่าทางผู้บริหารแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยก็ปรารถนาตัวนะครับว่าจะทำหน้าที่สื่อเนี่ยให้ดีที่สุดคือเรามีแผนในการป้องกันนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยยังสามารถออกอากาศได้ต่อเนื่องแล้วก็ทำหน้าที่ในการให้ข่าวสารข้อมูลแล้วก็เป็นสื่อกลางรวมทั้งแจ้งเตือนภัยรวมทั้งเป็นศูนย์กลางเรื่องความช่วยเหลือถึงประชาชนนะครับคือตอนนี้ก็ยังเรียกว่ายังรับมือไหวนะครับยังไม่เข้ามาในพื้นที่ของสถานีใช่ไหมครับยังอยู่แค่ด้านหน้าก็สูงขึ้นครับสถานีเราเนี่ยสูงกว่าพื้นถนนข้างนอกเนี่ยเมตร20นะครับตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5-60 เซนติเมตรก็ยังคิดว่ายังรับได้อีกพอสมควรแล้วก็ขณะนี้แม้ว่ารถเล็กจะเข้าออกไม่ได้นะครับแต่ว่าเรามีรถ4 wheel ยกสูงแล้วก็มีรถ6ล้อขนาดสูงเนี่ยสัญจรไปมาได้บ้างครับต้องถามว่าคุณวสันต์มาที่สถานีเมื่อเช้าด้วยอะไรคะครับก็จริงๆก็ขุกขักหน่อยนะครับเรื่องการเดินทางแต่ว่าทางเราก็มีการเตรียมรถไว้ขณะเดียวกันตอนนี้ก็มีการคุยกันนะครับว่าเราเนี่ยร่วมมือกับทางจุฬาอยู่โครงการรถอาหารเพื่อนพึ่งพามาหาท่านนะครับแล้วก็ได้คุยกับทางจุฬาว่าอาจจะมีการใช้สถานที่ที่จุฬาเนี่ยในการ
เป็นศูนย์กลางในการฟีดภาพหรือว่าในการผลิตรายการบางรายการนะครับวันนี้ท่านรองผอ.ทางด้านข่าวและรายการก็อยู่ระหว่างการพูดคุยกับทางคณบดีนิเทศศาสตร์จุฬานะครับคือเราอาจจะไปตั้งจุดอีกจุดหนึ่งที่โน่นเพื่อที่จะให้สะดวกกับแขกที่มารายการเพื่อที่จะให้สะดวกกับทางนักข่าวหรือว่ากับทางทีมงานที่จะฟีดภาพหรือว่าส่งเรื่องราวเข้ามาครับดีค่ะฉะนั้นก็ให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้เลยนะคะว่าในการทำงานของไทย PBS นะคะเราเตรียมพร้อมเสมอนะคะหากแม้ว่าน้ำท่วมสูงกว่านี้จริงก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับการรายงานข่าวให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบนะคะก็เรียนว่าเรามีการตั้งแนวรับไว้หลายระดับนะครับอย่างที่ว่าเนี่ยก็คือว่าตัวอาคารในการออกอากาศเราเนี่ยเมตร20นะครับแล้วเราก็มีกำแพงกั้นขึ้นมาอีกคือถ้าประมาณเมตร50เมตร60เนี่ยเราก็รับมือไหวแต่ว่าถ้ามากกว่านั้นเราก็มีแผนต่อเนื่องนะครับที่จะรับมือจะพยายามให้การออกอากาศเนี่ยต่อเนื่องไม่สะดุดแล้วก็ให้สิ่งที่เราทำประโยชน์เพื่อสาธารณะเพื่อส่วนรวมเนี่ยดำเนินไปได้อย่างไม่ติดขัดครับเราจะเคียงข้างพี่น้องประชาชนต่อไปนะคะขอบคุณคุณวสันต์อย่างยิ่งค่ะสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมค่ะก็ช่วยเหลือกันนะคะฉันต้องบอกท่านผู้ชมทุกท่านเลยค่ะว่าไทย PBS ยังคงดำเนินรายการต่อเนื่องนะคะตั้งแต่6นาฬิกาถึงตีหนึ่งในตอนนี้ที่เราออกอากาศกันอยู่ก็ประสานงานกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็มีข้อมูลนะคะข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้านครหลวงค่ะในวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนนี้นะคะจะมีการเปิดรับผู้ที่มีจิตอาสานะคะมาช่วยกันทำนะคะเขาเรียกว่าเป็นภารกิจพิชิตน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์บอนนะคะก็เชิญชวนทุกท่านใครที่อยากจะช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยอีกรูปแบบหนึ่งด้วยการมาช่วยกันปั้นลูกจุลินทรีย์นะคะเพื่อที่จะนำไปโยนในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังน้ำเน่าเหม็นนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหากลิ่นนะคะก็สามารถไปช่วยกันปั้นจุลินทรีย์บอนกับการไฟฟ้านครหลวงได้นะคะที่สำนักงานใหญ่สาขาเพลินจิตนะคะจะเดินทางไปโดย BTS ไปรถเมล์อะไรก็ยังคงสะดวกนะคะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงบ่าย4โมงนะคะวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนนี้ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามหมายเลขที่เราจะขึ้นให้หน้าจอนี้นะคะแล้วก็ยังมีนะคะกิจกรรมที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้มีส่วนรับรู้ช่วยกันนะคะอาสาสมัครคนที่มีน้ำใจในประเทศไทยของเรามีไม่ใช่น้อยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายชุมชนนะคะที่ประสบภัยตอนนี้เขาก็เรียกร้องให้รัฐบาลแล้วก็หน่วยงานต่างๆเข้ามาดูแลนะคะเพราะว่าประสบปัญหาในเรื่องของถุงยางชีพนะของอุปโภคบริโภคก็หาไม่ได้สัญจรเข้าออกก็ลำบากนะคะแล้วก็ในบางพื้นที่นะคะเรียกว่าเป็นชุมชนที่ถูกลืมก็ว่าได้ค่ะทีมข่าวไทย PBS นะคะกับหน่วยงานของปอเต็กตึ๊งค่ะมาช่วยกันลำเลียงถุงยางชีพแล้วก็นำไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยนะคะแม้จะฝากน้ำที่เชี่ยวกรากแล้วก็ท่วมสูงนะคะเราก็เข้าไปให้ถึงนะคะซึ่งเราจะติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณอภิคณาเขื่อนแก้วค่ะไปด้วยกันสถานีประชาชนไทย PBS ร่วมกับหน่วยกู้ภัยปอเต็กตึงและมูลนิธิกุศลศรัทธาจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วยกันลำเลียงของยางชีพน้ำดื่มส้วมกระดาษจากผู้มีจิตศรัทธามอบผ่านไทย PBS มุ่งหน้าไปตามถนนวิภาวดีรังสิตขาออกซึ่งพบว่าตลอดเส้นทางมีผู้ประสบภัยเดินทางออกจากพื้นที่ส่วนใหญ่ต้องการกลับไปอยู่ต่างจังหวัดหลังจากทีมข่าวได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากชุมชนเคหะสินสมุทรตั้งอยู่ที่หมู่1ถนนพหลโยธิน87ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอเมืองปทุมธานีพวกเขาบอกว่าตั้งแต่น้ำเข้าท่วมยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามายังชุมชนต่างขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มพื้นที่ในชุมชนแห่งนี้ไม่มีพื้นที่ที่สามารถยืนแจกของได้ตามปกติระดับน้ำที่สูงกว่า1เมตรทำให้ชาวบ้านที่ไม่มีเรือลอยคอมารับของอย่างชีพอย่างทุลักทุเลโดยประธานชุมชนเป็นคนคอยดูว่าไม่ให้แจกซ้ำซ้อนเพราะประชาชนที่ยังไม่อพยพออกไปมีมากกว่าที่แจ้งไว้ของยังชีพที่ลำเลียงมาถึงจึงไม่เพียงพอต่างร้องขอให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเดี๋ยวพี่เข้าไปน
อกจากนี้ทีมข่าวเข้าสำรวจชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชนเช่นป้าวัชรินทร์หานพิทักษ์ผลอายุ58ปีซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวานในบ้านยังมีผู้สูงอายุวัย89ปีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทั้งหมดมีสมาชิกอยู่กัน5คนและมีสุนัขอีก9ตัวระเบียงชั้น2ถูกเปลี่ยนให้เป็นที่ประกอบอาหารเลี้ยงดูคนภายในบ้านส่วนชั้นล่างถูกน้ำท่วมขังเริ่มส่งกลิ่นเหม็นข้าวของบางส่วนเสียหายอยู่กันข้างล่างเนี่ยอันนี้ก็เป็นห้องคนป่วยคุณยายเมื่อกี้นี้ใช่ไหมค่ะแล้วเรามีเตียงคนป่วยอยู่ตอนนี้เอาขึ้นไม่ได้โอ้แล้วไฟฟ้านี่คือยังไม่ตัดเหรอคะเพราะว่าสวิตช์ไฟสูงค่ะอันนี้จะเป็นน้ำที่ใช้อาบนะคะก็คือทุกๆวันเนี่ยสมาชิก5คนก็มาอาบตรงนี้นะคะเป็นน้ำประปาที่เอามาใส่โอ่งไว้นะคะนอกจากนี้ป้าวัชรินบอกอีกว่าตอนนี้ปรับตัวที่จะอยู่กับปัญหาน้ำท่วมและเตรียมรับมือมาก่อนหน้านี้แล้วโดยได้ตุนอาหารและยาไว้ในยามจำเป็นแต่ก็ยังไม่รู้เช่นเดียวกันว่าการแก้ไขระบายน้ำจะใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ก็คือป้ามีการเตรียมพร้อมในส่วนของป้าไงมียาและของคนไข้ก็มีแพมโพงแพมเพิร์ดเตรียมเอาไว้เพราะเรากลัวว่าปัญหาเดี๋ยวจะไม่มีใครเข้ามาช่วยเราเพราะว่าเราคิดแล้วว่ามันเกิดกันเยอะแยะเราต้องช่วยตัวเราก่อนที่จะให้คนอื่นมาช่วยเพราะนี่4วันนี้ก็ยังไม่มีหน่วยงานที่ไหนเข้ามาดูแลเลยมันก็ห่างไกลมากเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มานะเขาจะเข้าแค่ตรงปากทางเมืองเอกอะแล้วถ้าเกิดคนในชุมชนรู้อะเขาก็จะไปดักรอตรงนั้นแล้วขนาดเขาออกไปดักรอเขายังไม่ได้ของแจกเลยส่วนใหญ่คนที่ไม่เดือดร้อนอะจะได้ของแล้วคนที่เดือดร้อนจริงๆอะจะไม่ได้ของความเดือดร้อนของชาวบ้านที่รอคอยความช่วยเหลือไม่เพียงแต่ชุมชนแห่งนี้เท่านั้นแม้จะอยู่ใกล้ความเจริญแต่สุดท้ายเมื่อถูกน้ำท่วมความเดือดร้อนมาเยือนทันทีการช่วยเหลือของหน่วยงานเดียวไม่สามารถทั่วถึงได้เพราะขณะนี้การสัญจรที่ถูกตัดขาดและปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นยังคงเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของหน่วยกู้ภัยหน่วยอาสาสมัครต่างๆแต่ถึงอย่างไรผู้ประสบภัยยังคงเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐและเอกชนเข้าช่วยเหลือให้เร็วกว่านี้อภิคณาเขื่อนแก้วไทย PBS รายงานคุณผู้ชมคะการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยนะคะรวมถึงที่หมู่บ้านเคหะศิลป์สมุทรอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะคะเราก็จะได้พูดคุยกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะท่านแรกค่ะคุณชุมพลบุญภักดีผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์วิทยุกรุงเทพมูลนิธิปอเต็กตึ๊งค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านที่2นะคะคุณมนตรียานสิทธิฤทธิ์นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิปอเต็กตึ๊งเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะอันดับแรกคงต้องถามทางพี่ชุมพลก่อนเลยนะคะเพราะว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ก็จะรู้นะคะว่าปกติถึงแม้ว่าไม่มีวิกฤตการน้ำท่วมปอเต็กตึ๊งเราก็ช่วยในเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนเป็นปกตินะฮะแต่พอเกิดน้ำท่วมนี่มีพี่น้องประชาชนขอความช่วยเหลือไปเยอะขนาดไหนแล้วส่วนมากขอความช่วยเหลืออะไรครับพี่ชุมพลครับก็สายเยอะมากครับสายจนทางประจำไม่ได้ก็ใช่นะครับเพราะว่าการคัดแจ้งเข้ามาเนี่ยชาวบ้านเมื่อน้ำเข้าท่วมบ้านแรกเนี่ยทุกท่านที่หัวเข่าเนี่ยชาวบ้านก็ยังไม่แจ้งกันพอน้ำมันเริ่มสูงขึ้นอ่ะก็เริ่มแจ้งเข้ามาพอติดอยู่หลายวันเนี่ยก็คืออาหารการกินน้ำดื่มเข้าไม่ถึงหมดครับทุกอย่างครับแล้วก็การช่วยเหลือการอพยพคนชราคนแก่คนท้องเด็กที่ต้องการออกเราก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในตามจุดต่างๆนะเข้าไปช่วยเหลือครับการรับแจ้งวันนึงมันมีเป็นหมื่นแล้วครับที่เข้ามารับสายอย่างบางบ้านเนี่ยเป็นหมื่นเลยเป็นหมื่นถ้ามันมีมาตลอดแล้วครับมันมีตลอดนะครับวันนึงเนี่ยชาวบ้านแจ้งมากระดาษแล้วที่เราบันทึกเอาไว้เนี่ยเป็นก้อนเลยนะครับที่เรารับแจ้งเป็นก้อนเลยค่ะแล้วพอการประสานงานช่วยเหลืออย่างที่บอกว่าเราก็ติดต่อไปตามจุดต่างๆยกตัวอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยมี50เขตปอเต็กตึ๊งเราจะมีทั้ง50เขตตามเขตของกทมไหมครับก็ทั่วกระจายไปหมดครับมีทั้งปอเต็กมีทั้งหน่วยงานต่างๆมูลที่จากต่างจังหวัดที่เรามาช่วยประสานรวมครับช่วยเหลือกันให้ทั่วเข้าไปช่วยใครอยู่ใกล้กว่าเข้าไปช่วยที่นี่แล้วก็แจ้งจุดนั้นเข้าไปช่วยเหลือ
ค่ะก็บอกตำแหน่งเลยบ้านเลขที่อะไรเข้าไปตรงไหนคนบ้านนี้ก็มีปัญหาเรื่องคนแก่มีปัญหาเรื่องอะไรแล้วก็บอกข้อมูลไปคนไปช่วยจะได้เตรียมการได้นะคะอย่างกรณีที่หมู่บ้านชุมชนเคหะสินสมุทรนะคะที่ทางพี่มนตรีลงพื้นที่เองเลยใช่ไหมคะวันนั้นที่เราไปเนี่ยนะคะมีความยากลำบากในการลงพื้นที่ยังไงบ้างการเดินทางในครั้งแรกนะครับอุปสรรคที่เราเจออะไรก็คือถนนวิภาวดีรังสิตระดับน้ำสูงมากครับแล้วเราใช้เรามีรถออฟโรดนะครับแล้วก็มีรถโฟร์วีลที่วิ่งเข้าไปในพื้นที่วันนั้นต้องขอขอบคุณมูลนิธิการกุศลสุราษฎร์ธานีนะครับที่นำกำลังและเรือมาช่วยเหลือเรานะครับมาร่วมแล้วก็เดินทางเข้าไปซึ่งเรือของเราเนี่ยบรรทุกถุงยังชีพของไทย PBSนะครับที่เรามาช่วยขนไปเนี่ยเรือจำนวน2ลำเนี่ยไม่เพียงพอที่จะนำถุงยังชีพเข้าไปในพื้นที่นะครับก็ต้องขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิการกุศลสุราษฎร์ซึ่งก็วิ่งช่วยลำเลียงถุงยังชีพเพิ่มไปแล้วเราก็นำมีทั้งคนของเราแล้วก็มีทั้งเจ้าหน้าที่แล้วมีทั้งชาวบ้านที่จะเดินทางเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยครับในระหว่างที่เราเดินทางเข้าไปเนี่ยตรงนั้นน่ะระดับน้ำก็เริ่มสูงขึ้นนะครับบางที่นี้เมื่อเข้าไปถึงในหมู่บ้านเนี่ยคือแทบมิดหัวครับถึงคอเลยระดับคอเลยฮะก็มีชาวบ้านเนี่ยคือเขาได้รับความลำบากมากนะครับซึ่งเขาอยู่ในบ้านเขาไม่ยอมออกสิ่งที่เขาเป็นห่วงมากที่สุดก็คือทรัพย์สินในบ้านแล้วเจออย่างนี้พี่มนตรีบอกยังไงประเภทโอ้ยายไม่ไปหรอกยายจะอยู่ที่นี่โอ้เดี๋ยวมันขโมยเข้าบ้านยายไม่ไปคือเราก็ให้กำลังใจเขาอะนะครับชวนออกมาไหมคะชวนฮะชวนบอกว่าออกนะครับระดับน้ำเนี่ยมันจะขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราคาดไม่ได้ว่าจะถึงชั้น2หรือไม่บางที่ที่เราไปเป็นบ้านชั้นเดียวอันนี้ลำบากเลยท่วมแล้วครับค่ะแต่ก็มีตากับยายเนี่ยแล้วมีชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็ไปให้ความช่วยเหลือบอกว่าไม่ย้ายออกเพราะอยู่ที่นี่มานานแล้วอยู่มาตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วมาตอนเนี้ยไม่เคยประสบเจอครับไม่เคยประสบเจอว่าน้ำจะมากขนาดนี้ค่ะรื้อหลังคาครับขึ้นไปปลูกเพิงอยู่บนหลังคาบ้านแล้วไปนอนอยู่ในใต้หลังคาครับโหน่าสงสารนะยากลำบากมากครับพวกเราทีมงานทั้งหมดได้รับคำสั่งจากท่านผู้จัดการมูลนิธินะครับคุณวรรณิดาชุลีครบอกว่าทีมงานทั้งหมดเนี่ยที่ลงถึงพื้นที่แล้วให้เราวิ่งเข้าไปให้ถึงบันไดบ้านผู้ประสบภัยทุกท่านแล้วนำอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคที่เราเตรียมไปหรือถุงยังชีพไปให้ถึงมือประชาชนอย่าไปให้กลางทางหรือว่าอย่าไปลงในจุดที่เขาเป็นจุดรับของเพราะอะไรคะคือเหตุผลว่าจุดที่รับของเนี่ยเราไม่ทราบจำนวนของคนหรือว่าการกระจายจะยังจะเป็นอย่างไรใช่ไหมบางทีจะไม่ทั่วถึง อย่างเช่นที่เราเดินทางเข้าไปเราได้รับแจ้งจากชาวบ้านโดยตรงะนะครับที่โทรไปในโทรไปทางศูนย์วิทยุกรุงเทพโทรไปหาคุณจุมพล คุณจุมพลจะรายงานไปถึงผู้บังคับบัญชาเราก็จะนำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเดินทางเข้าไปในพื้นที่อย่างเช่นบ้านไหนยังไม่ได้ถุงยังชีพอะไรเงี้ยนะฮะตัวอย่างเช่นตำบลหนองปริงนะครับวัดนาประจันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอนครหลวงนะครับตรงนั้นจะได้รับความลำบากมากระยะทางที่เราเดินทางเข้าไปเนี่ยหลังจากที่เอารถไปแล้วเนี่ยนะครับต้องลงเรือวิ่งเข้าไปประมาณ20กิโลแล้วชาวบ้านนะครับอยู่บนหลังคาบ้านบางคนโบกธงเพื่อขอความช่วยเหลือเราก็นำอาหารเข้าไปแจกนำน้ำดื่มเข้าไปแจกมีผู้หญิงคนหนึ่งครับอายุประมาณ 40-50 พายเรือออกมาแล้วบอกว่าพวกพี่ๆอย่าทิ้งหนูนะถ้าพี่ๆไปแล้วหนูจะทานอะไรเพราะในนี้ไม่มีใครเข้ามาเลยพวกเราทั้งหมดน้ำตาไหลแล้วมีตากับยายที่อยู่บนหลังคาบ้านเราก็นำอาหารไปให้นำน้ำดื่มไปให้คุณตาคุณยายก้มลงกราบพวกเราขอบคุณมากลูกๆขอบคุณมากที่มาช่วยตากับยายอันนี้มันเป็นอุปสรรคใดครับไม่เท่าหรือว่าเราสามารถฟันฝ่าได้ทั้งหมดปอยตึงยินดีต่อสู้เวลาเราเห็นคนยากลำบากได้ช่วยเราก็สบายใจไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคนที่บริจาคของมานะคะบางทีท่านไม่สามารถลงถึงพื้นที่ได้เหมือนปอเต็กตึงเราก็ให้ท่านรู้ว่าของที่ท่านให้มาทานน้ำใจที่ท่านให้มาผ่านไทย PBSส่งถึงมือคนที่เขาลำบากเดือดร้อนแน่นอนอย่างอาสาสมัครเรานะคะที่อยู่ด้านล่างท่านผู้ชมคะนี่ก็ลงพื้นที่จริงไปที่พระนครศรีอยุธยาใช่ไหมคะนะคะไปที่พระนครศรีอยุธยาซึ่งท่านผู้ชมก็จะเห็นนะคะว่าวิกฤตหนักเหมือนกันนะคะเป็น2เมตรมากกว่านั้นก็มีในบางพื้นที่นะคะเรารู้สึกยังไงบ้างในการทำงานเนี่ยพอเจอภาพพี่น้องประชาชนรออยู่ถ้าเกิดไม่ลงพื้นที่นะคะก็คือจะไม่เห็นเลยว่าประชาชนที่รออยู่หรือว่าน่าสงสารเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าได้มีโอกาสได้ลงไปช่วยสักครั้งนะคะไม่ว่าใครก็ตามจะเป็นอาสาของปติ๊กตึงเราเองหรือพี่น้องประชาชนทั่วไปที่อาจจะเคยได้ลงนะคะ
จะทิ้งไม่ได้เลยอะค่ะจะทิ้งไม่ได้เลยที่อดไม่ได้ที่ต้องกลับไปช่วยอะค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณตาคุณยายหรือว่าบางครอบครัวก็มีเด็กมีคนพิการอย่างเงี้ยค่ะอย่างบางเคสประสานมาบอกว่ามีคนเจ็บอย่างเงี้ยค่ะพอเราเข้าไปแล้วก็ได้ช่วยเหลือออกมาได้เนี่ยเรารู้สึกว่า อิ่มเลยอะค่ะอิ่มบุญหรือว่าแบบภาคภูมิใจแล้วก็ไม่ลืมที่จะต้องกลับไปในพื้นที่อื่นๆพื้นที่ต่างๆอะค่ะแล้วก็พี่น้องอาสาทั่วไปนะคะของเรานี่ใจนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะสู้กันเต็มที่นะคะก็ต้องชื่นชมผ่านตรงนี้ไปด้วยเลยนะคะให้กำลังใจค่ะให้กำลังใจตรงนี้แล้วก็ขอให้สู้ต่อไปแล้วก็ฝ่าวิกฤตตรงนี้ด้วยกันค่ะเห็นด้วยนะคะเพราะต้องเรียนท่านผู้ชมทุกท่านว่าในส่วนของอาสาสมัครเนี่ยไม่ได้เงินเดือนนะคะก็คือเราไปด้วยใจบางคนบอกควักเนื้อด้วยเพราะเห็นแล้วก็สงสารเห็นแล้วก็อดจะซื้อของบริจาคตามด้วยไม่ได้นะคะก็คือสละทั้งแรงกายสละทั้งแรงใจสละทั้งแรงงบประมาณส่วนตัวช่วยเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นใจนะคะเห็นใจทั้งในส่วนของผู้ประสบภัยแล้วก็อาสาสมัครด้วยว่าการเดินทางในช่วงที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยยากเย็นแล้วก็อันตรายมากๆท่านผู้ชมลองนึกดูนะคะถ้ารถไม่มีน้ำเลยขับรถนะคะ10กิโลเนี่ยไม่นานแป๊บเดียวปื๊ดถึงเลยแต่พอมีน้ำนะคะคูณไปเลยนะคะระยะเวลาต้องบอกแทบจะเท่าหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดน้ำท่วมสูงและถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ใช่รถนะคะกลายเป็นเรือนะคะถ้าเป็นเรือพายเรือยางที่ไม่ใช่เรือเครื่องยนต์นะคะต่อให้เป็นเรือยนต์ก็ยังต้องระวังว่าจะใช่ล่องน้ำใช่ล่องถนนไหมคือเต็มไปด้วยอันตรายนะคะบางครั้งตัวของอาสาสมัครเองเนี่ยบางคนบอกเอาชีวิตไปเสี่ยงในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือชีวิตอื่นเหมือนกันนะคะแต่ตรงนี้ก็คือทำด้วยใจรักทำด้วยความเป็นห่วงเป็นใยคนไทยด้วยกันนะคะค่ะคราวนี้ถามในส่วนของทางพี่ชุมพลนะคะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนที่เขาจะขอความช่วยเหลือเข้ามาอีกนะคะให้คำแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าการที่จะขอความช่วยเหลือที่ดีเนี่ยต้องเตรียมข้อมูลต้องให้ข้อมูลของตัวเองยังไงไม่ว่าจะติดต่อมาปอติ๊กตึ้งหรือว่าหน่วยงานไหนๆก็ตามครับก็อยากฝากท่านผู้ชมทางบ้านครับไม่ว่าท่านจะทุกยังไงขนาดเนี่ยคือพวกเราพี่น้องปอติ๊กทุกคนเนี่ยรวมทั้งผู้ใหญ่ข้างในในมูลนิธิไม่ว่าจะเป็นกรรมการผู้จัดการผู้บริหารทุกคนขอส่งกำลังใจให้แต่บางครั้งท่านแจ้งมาเนี่ยหนึ่งครับซอยนะครับซอยให้ชัดนะครับอย่างเช่นเรายกตัวอย่างถนนจรัญสีวงซอยที่เท่าไหร่ซอยที่8นะครับเข้าไปเนี่ยไม่ได้ที่อะไรลึกไหมลึกกี่เมตรนะครับเข้าไปเป็นทางแยกไหมที่สังเกตคุณจะมีอะไรเป็นที่สัญญาให้เราได้แล้วเราจะเข้าไปช่วยถึงแล้วก็ขอเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แล้วพยายามถ้าช่วงนี้มันมีไฟอยู่เนี่ยพยายามชาร์จถ่านให้มันเต็มแบตเตอรี่มือถือครับมือถือครับเราจะได้ติดต่อเวลาเข้าไปใกล้ๆแล้วเนี่ยได้โทรถามหาเพราะบางทีซอยต่างๆบางทีมันซอยมันแยกกันเยอะคดมันเยอะไปหลายซอยแล้วตัดออกไปที่ซอยอื่นก็ได้ค่ะก็ขอให้แจ้งเข้ามาค่ะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาโทรมาแจ้งเนี่ยให้เบอร์มือถือตัวเองแจ้งจุดให้ชัดนะคะหลังจากนั้นก็บอกความเดือดร้อนอย่างเช่นอาม่าจะออกจากบ้านนะคะลูกไม่มีนมกินก็เอาให้ชัดเจนทารกที่ไม่มีนมต้องการออกจริงๆแล้วเขาไม่อยากให้อยู่เพราะน้ำมันแรงเพราะถ้าหวังที่น้ำมันขึ้นเนี่ยจริงๆถ้าออกได้ก็ออกเถอะครับการทำงานมันได้รวดเร็วยิ่งขึ้นใช่ไหมครับเพราะน้ำมันขึ้นเนี่ยมันจะชุลมุนนะครับมันชุลมุนเพราะฉะนั้นถ้าออกได้ก็ออกมาก่อนเพราะว่าอยู่ข้างนอกกับศูนย์อพยพต่างๆเขาคอยดูแลให้อยู่อาหารการกินก็สมบูรณ์นะครับที่พักที่นอนก็สมบูรณ์ดีกว่าอยู่ที่บ้านหนึ่งการอยู่ที่บ้านเนี่ยเราจะไม่รู้ว่ามีสัตว์พิษสัตว์อะไรหรือเปล่าที่เข้ามาในบ้านงูจระเข้อีกต่างๆเราห่วงตรงนี้ค่ะจะแบบว่าขอดูนิดนึงนะเดี๋ยวดูว่าน้ำมันจะขึ้นไหมอะไรเงี้ยอย่างนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะเพราะมันไม่คุ้มกันใช่ไหมคะใช่เวลาอพยพตอนที่น้ำท่วมสูงนะคะท่านผู้ชมทุลักทุเลแล้วก็โอ้โหยิ่งถ้าคนแก่เด็กคนท้องนะคะอันตรายมากเลยนะคะเอาละค่ะในส่วนนี้นะคะให้ทางพี่มนตรีได้ฝากนะคะคนที่ไม่ได้ประสบภัยน้ำท่วมนะพี่มนตรีอยากให้ออกมาช่วยเหลือกันยังไงสำหรับท่านที่ยังไม่โดนนะครับ เราพูดกันตรงๆว่ายังไม่โดน ก็มีกำลังมีแรงนะครับเราก็มาช่วยกันนะครับจะไปที่สถานที่ต่างๆที่อย่างเช่นเมื่อตอนต้นรายการนะครับที่ไปที่การไฟฟ้าไปทำตรงนั้นก็มีประโยชน์นะครับหรือว่ามาช่วยที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งในขณะนี้ที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งเองที่ศูนย์ใหญ่เราพระพาชัยเราตั้งโรงครัวนะครับประกอบอาหารที่นั่นท่านมาช่วยแพ็คนะครับมาช่วยบรรจุอาหารช่วยเด็ดผักอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เราจะได้ร่วมกันนำอาหารตรงนี้ไปแจกให้กับผู้ประสบภัยเพราะเช้าเนี่ยเราจะมีเรือมีรถที่จะวิ่งลงพื้นที่นะครับไปกระจายตามย่านพุทธมณฑลแล้วก็นะอย่างเช่นเมืองเอกเราก็มานะครับแล้วก็จรัญสนิทวงศ์ตอนนี้หนักมากนะครับในเขตกรุงเทพมหานครหนักมากก่อนอื่นก็ต้องขอกราบอภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเห็นใจพวกเราบ้างนะครับพวกเรามูลนิธิปอเต็กตึ๊งทุกคนครับมีกำลังแรงใจที่ต่อสู้3เดือนแล้วครับไม่ได้หยุดเลยนะฮะแม้แต่เวรหยุดเองก็ไม่ได้หยุดทุกคนทำงานด้วยความตั้งใจนะครับ
สงสารพวกเราบ้างบ้านของพวกเราพนักงานทุกคนก็ท่วมเหมือนกันน้ำท่วมหมดแล้วครับมิดหลังคาเลยครับหมดแล้วบ้านดิฉันก็ท่วมครับผมที่สำคัญที่สุดคือเวลาเรานำอาหารน้ำดื่มเข้าไปให้กับผู้ประสบภัยด้านในก็ขอความกรุณาจากท่านผู้ชมรายการนะครับที่ยังชมอยู่นะครับเห็นใจพวกเราบ้างนะครับเวลาเราออกมาแล้วบางท่านเนี่ยไม่เข้าใจก็ตะโกนว่าพวกเราว่าแจกแต่ข้างในทำไมไม่แจกข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ที่เราไม่ได้แจกเพราะบางทีถุงยังชีพเราก็มีจำกัดใช่ไหมครับเราก็อยากจะแจกให้ครบทุกคนนะฮะแต่ว่าที่มีมันก็ประมาณนี้ก็ต้องรอคนบริจาคมาด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าพื้นที่ที่ท่านแจ้งมาท่านไม่ได้บอกจำนวนว่าปากซอยท้ายซอยท่านมีจำนวนคนเท่าไหร่แต่เรารู้แต่เพียงว่าในซอยที่เรานำเข้าไปมีประมาณ400 500หรือ 1,000 นึงเราก็นำถุงยังชีพเข้าไปแจกให้ท่านแล้วเสร็จแล้วด้านหน้าซอยไม่ได้รับวันที่2ที่3เราก็นำไปให้ท่านท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสให้การต้อนรับเราอย่างดีเห็นใจกันรอท่านนิดครับรอท่านนิดวันนี้ท่านไม่ได้พรุ่งนี้เดี๋ยวท่านก็ได้นะครับเอาละช่วยเหลือกันนะนาทีนี้ต้องมีน้ำใจให้กันค่ะยังไงก็ตามนะต้องขอบคุณนะคะในส่วนของทางมูลนิธิป่อเต็กตึงแล้วก็อาสาสมัครทุกท่านเลยที่มาช่วยกันอนุโมทนาบุญด้วยให้แข็งแรงทุกคนนะคะโชคดีนะคะขอบพระคุณค่ะช่วยเหลือกันนะคะท่านผู้ชมคะมีตัวอย่างชุมชนที่อยากจะให้พวกเราได้เห็นนะคะว่าความสามัคคีความรักใคร่กันเนี่ยนะคะจะทำให้เราผ่านพ้นปัญหาได้เป็นอย่างดีค่ะที่ชุมชนปากด่านอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะถือว่าเป็นตัวอย่างชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยิ่งแม้จะเป็นชุมชนเล็กแล้วก็ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะคะแต่เชื่อไหมคะท่านผู้ชมคะไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนที่อื่นๆเพราะว่าชาวบ้านที่นี่ก็สามัคคีกันค่ะไม่เห็นแก่ตัวนะคะร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพนังกั้นน้ำอย่างแข็งแรงค่ะเราจะติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณธิดารัศมีปักษาในสถานีประชาชนช่วงหน้าค่ะแผงกระสอบทรายแบบน้ำดันน้ำเสริมหลังด้วยไม้และคันดินสูงกว่า1เมตรสลับกับบ้านเรือนเป็นแนวยาวขนาบริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เห็นอยู่นี้เป็นแนวพนังกั้นน้ำที่สร้างด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านปากด่านอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีที่ช่วยกันสร้างเพราะไม่ต้องการให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อทะลักเข้าท่วมซึ่งนายชัยวัฒน์อนุตระกูลชัยพิธีกรรายการรู้ทันน้ำทางไทย PBS มองว่าเป็นชุมชนตัวอย่างที่มีการเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี1เห็นถึงความเข้าใจน้ำเข้าใจของแรงน้ำที่เข้ามาปะทะแล้วก็2เห็นความร่วมมือมากๆของชาวบ้านที่นี่ครับแล้วก็3คือมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งเราจะเห็นว่าความเข้าใจในการก่อกระสอบทรายขึ้นมาเป็นคันป้องกันเนี่ยเขาก่อค่อนข้างหนานะครับซึ่งเราดูก็คิดว่าหนาขนาดนี้ก็น่าจะเอาอยู่แต่เขามีเป็นแผงไม้ที่ค้ำยันอีกทีแล้วการค้ำเนี่ยเขาค้ำทะแยงลงมาจะเห็นว่ามีไม้ที่เป็นแนวทะแยงที่ลงมาถ่ายน้ำหนักมาที่พื้นเนี่ยเป็นการค้ำให้แผงเนี่ยเอาอยู่แล้วก็การจะทำงี้ได้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายๆเพราะว่าถนนซึ่งเป็นถนนที่รถยนต์ผ่านเข้าออกได้ก็แปลว่าต้องมีความร่วมมือกันทั้งชุมชนขณะที่นายยุทธนาจิตบรรเทาสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ดบอกว่าหากน้ำท่วมจะเดือดร้อนและส่งผลกระทบเพราะต้องอพยพคนอย่างโกลาหลเนื่องจากบริเวณโดยรอบเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการและสถานสงเคราะห์ต่างๆกว่า10แห่งซึ่งอยู่ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาเพียง800ถึง 1,000 เมตรเท่านั้นเช่นสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ดหรือบ้านนนทภูมิที่วันนี้ทีมข่าวไทย PBS และกรมอู่ทหารเรือกองทัพเรือนำอาหารน้ำดื่มนมผงผ้าอ้อมสำเร็จรูปและของใช้จำเป็นไปมอบให้นอกจากนี้นักเรียนนายทหารอาวุโสโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือได้ร่วมทำอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กๆด้วยน้ำค้างทันทรักผู้ปกครองบ้านนนทภูมิระบุว่าที่นี่ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กพิการร่างกายและพิการซ้ำซ้อนทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง7ปีถึง18ปีซึ่งบางส่วนก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ขณะที่วิกฤตน้ำท่วมทำให้ความช่วยเหลือและการบริจาคลดลงอีกทั้งยังต้องเตรียมแผนอพยพเด็กๆไปอยู่ในสถานที่ปลอดภัยหากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงมากขึ้นกังวลมากค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวด้านหลังติดแม่น้ำเจ้าพระยาด้านหน้ามาจากอยุธยาอะไรเงี้ยนะทั้งเราและลูกก็ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่เจ้าหน้าที่จะกังวลมากว่ามาแล้วระดับน้ำสูงเท่าไหร่อย่างไรนะคะแล้วก็ติดต่อช่างให้เรามาประเมินนิดนึงว่าระดับน้ำเจ้าพระยากับดึกเรานี่น่าจะสูงขนาดไหนประเมินไว้ที่สูง
ที่สุดได้เม็ดครึ่งอย่างนี้นะคะไว้ก่อนนะคะเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วเราจะทำยังไงกับลูกเราเพื่อเป็นแผนรองรับไว้ก่อนนะคะสุดก็มีแผน1แผน2แล้วแผน3ที่ทางส่วนกลางจัดให้นะคะตอนนี้เราก็ได้แค่แผน1คือย้ายขึ้นที่สูงระดับ1แผน2คือถ้าน้ำมา50เซนเนี้ยเราก็อยู่ชั้น2ได้สต็อกอาหารไว้บ้างข้าวสารอาหารแห้งนะคะแล้วก็แพมเพิร์สซึ่งจำเป็นแม้ความพิการซ้ำซ้อนจะทำให้เด็กบางคนในบ้านนนทภูมิไม่สามารถรับรู้ถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้แต่นั่นอาจไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับพวกเขาเพราะความสุขที่ผู้ใหญ่ใจดีมอบให้อาจเป็นสิ่งเดียวที่เด็กๆต้องการจะรับรู้และสัมผัสได้เช่นเดียวกับบทเพลงนี้ที่พวกเขาใช้แทนคำขอบคุณและหวังว่าผู้ฟังจะได้รับความสุขกลับไปเช่นกันผู้ชมคะเรื่องของความรักความสามัคคีกันนะคะก็จะทำให้เราผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้แม้แต่ปัญหาน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเรามีตัวอย่างให้เห็นนะคะอย่างชุมชนปากด่านอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆพื้นที่นะคะที่เราจะพยายามช่วยกันฟันฝ่าปัญหาครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเรามีสายของคุณน้ำค้างคันธรักษ์ค่ะเป็นผู้ปกครองบ้านนนทภูมินะคะที่มีน้องๆพิการซ้ำซ้อนแล้วก็พวกเขาเหล่านั้นนะคะก็อยู่ท่ามกลางต้องเรียกว่าปัญหาน้ำท่วมอยู่รอบๆยังไม่เข้ามาในบ้านนนทภูมิแห่งนี้นะคะแต่ว่าการเตรียมพร้อมรับมือนะคะเป็นอย่างไรเราจะช่วยเหลือกันได้อย่างไรนะคะไปที่สายคุณน้ำค้างค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำค้างค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้นะคะสถานสงเคราะห์บ้านนนทภูมิของเรานี่มั่นใจขนาดไหนในการรองรับน้ำที่จะอาจจะเข้ามาค่ะค่ะตรงส่วนของการมั่นใจเนี่ยเราต้องอาศัยชุมชนนะคะซึ่งบอกว่า 90%นะคะอีก 10% ให้เฝ้าระวังไว้นิดเพราะว่าระดับน้ำความสูงของน้ำเจ้าพระยายังไม่ได้ลดลงมานะคะเป็นระดับปกตินะคะถือว่าแต่ชีวิตประจำวันแล้วก็ยังเป็นเหมือนปกติอะค่ะนะคะก็เฝ้าระวังไม่ให้ตื่นตระหนกนั่นเองเดี๋ยวเตรียมความพร้อมไว้นะคะค่ะถ้าหากน้ำเข้ามาจริงๆเนี่ยเราจะพาน้องๆเขาไปอยู่ตรงไหนแล้วก็เจ้าหน้าที่มีอยู่ประมาณสัก35คนใช่ไหมคะเท่าที่ทราบเจ้าที่มี130คนค่ะ130คนทั้งสารพระนะคะในการที่จะเตรียมความพร้อมเด็ก406คนค่ะใน406คนนี้มีเด็กโตที่รู้เรื่องช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยก็ประมาณเกือบ200คนเนี่ยนะคะค่ะตรงนี้เราต้องมีการซ้อมขออนุญาตนะคะถ้าเหตุการณ์ปกติเนี่ยเราจะเห็นอย่างเช่นซ้อมหนีไฟกันแต่กับบ้านนนทภูมิเนี่ยนะคะเรากันไว้ดีกว่าแก้นะฮะเราต้องซ้อมอะไรกันบ้างไหมคะคุณน้ำค้างค่ะในส่วนของการซ้อมนี่อาจจะซักซ้อมในการปฏิบัติจริงเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ซ้อมจริงแต่ว่าเราเตรียมสำหรับเด็กที่รู้เรื่องกับเจ้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแต่ละทานค่ะเตรียมความพร้อมในการว่าถ้าสมมติว่า6ชั่วโมงเนี่ยคุณมีเวลาคือ6ชั่วโมงนี่มีเวลาที่เราสามารถทำได้ซึ่งเราทำแล้วนะคะซึ่งครั้งแรกที่บอกว่าอีก6ชั่วโมงน้ำจะเริ่มไหลเข้ามาสูงขึ้นใช่แล้วเราก็เลยมีการลองย้ายดูค่ะซึ่งก็ได้ผลนะคะเรียบร้อยปุ๊บปั๊บแป๊บเดียวนะแล้วก็เด็กได้ขึ้นมาอยู่บนตึกที่สูงขึ้นนะคะไม่ใช่ตึกสองชั้นตึกประมาณชั้นครึ่งอย่างเงี้ยเด็กแต่ตอนนี้น้องๆก็ยังอยู่ตรงตึกนั้นอยู่อะค่ะก็เรื่องการเคลื่อนย้ายระหว่างตึกเนี้ยเราคิดว่าเราพอมีศักยภาพในการจัดการทำกันในเรื่องของการที่ย้ายภายในเราเองเนี่ยนะคะค่ะโอ้ดีนะฟังแล้วก็ค่อยยังชั่วคือหายห่วงด้วยนะคะแล้วก็ตั้งแต่เกิดปัญหาน้ำท่วมขึ้นมานะคะจำนวนคนที่ไปบริจาคของไปช่วยเหลือเนี่ยลดลงขนาดไหนถ้าเทียบเป็น 100% นะคะ 100% นี่เราก็เหลือ 10% นะคะฮะ 10% เหรอคะค่ะเพราะว่าก่อนที่จะมีผู้สื่อข่าวออกมาเยี่ยมเราเนี่ยนะคะประชาชนเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าตรงนี้ท่วมมันเพราะข่าวที่สื่อออกคือปากเกร็ดท่วมหมดอ่ะนะคะแต่ตรงนี้ยังไม่ท่วมนะความจริงยังไม่ท่วมไปได้ต้นเลยค่ะไปได้แห้งอ่ะค่ะขึ้นทางลงทางด่วนแล้วก็ลงมาทางแคร์ไลน์หรือจากแจ้งวัฒนะปากเกร็ดเนี่ยค่ะก็ยังแห้งสนิทสามารถเลยค่ะณตอนนี้เนี่ยถ้าปกติแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยจะเป็นที่รองรับสำหรับแขกที่ทั้งดูงานทั้งเยี่ยมชมถ้าบริจาคนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งที่ใกล้เมืองที่สุดอะค่ะถามว่าเงียบเหงามาเงียบเหงาลงไปเยอะเนี่ยค่ะแต่ถามว่าลำบากไหมก็อยู่สบายกว่าคนอื่นที่อยู่ข้างนอกอะค่ะอาหารการกินก็กินเท่าที่เรามีไม่ได้ฟุ่มเฟือยมากเพื่อว่าจะต้องเตรียมความพร้อมไว้ถ้าเกิดว่าภัยมาจริงๆนะคะก็ไม่ประมาทอะค่ะ
ฉะนั้นก็ฝากประชาสัมพันธ์ใครที่อยากจะไปช่วยเหลือไปบริจาคของไปเลี้ยงอาหารยังไปได้นะไม่ลำบากหมายเลขโทรศัพท์อะไรคะคุณน้ำค้างคะสักครู่นะคะแป๊บนึงค่ะค่ะคือต้องเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะคะว่าน้องๆอยู่กันประมาณ400คนเจ้าหน้าที่ประมาณ100กว่าคนรวมทั้งหมดก็500กว่าเกือบ600ชีวิตด้วยกันที่อยู่ที่นั่นนะคะแต่เขาก็เตรียมพร้อมอย่างดีคนปกตินะคะเกิดน้ำท่วมยังลำบากท่านผู้ชมลองนึกดูสิคะน้องๆที่เขาพิการซ้ำซ้อนเหล่านี้หากแม้ว่าน้ำเข้าไปจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นจะลำบากขนาดไหนฉะนั้นถ้าเราพอช่วยได้เตรียมความพร้อมเรื่องอาหารเสบียงอะไรให้เขาได้ก็อยากเชิญชวนท่านผู้ชมทุกๆท่านถือว่าเป็นการทำบุญทำกุศลกันด้วยนะคะค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของคุณน้ำค้างนะคะที่จะติดต่อสอบถามได้นะคะเป็น02ได้นะคะคุณน้ำค้างคะใช่ค่ะ02583ค่ะ8336ค่ะค่ะ02583 8336นะคะ02583 2532ค่ะค่ะได้ค่ะขอบพระคุณคุณน้ำค้างมากๆเลยนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้กันนะคะท่านผู้ชมคะในพื้นที่ที่ไม่ไกลจากปากเกร็ดนักนะคะก็ข้ามมาที่กรุงเทพมหานครฝั่งดอนเมืองค่ะมีชุมชนสุภลักษณ์นะคะเป็นชุมชนอีกชุมชนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมสูงเช่นเดียวกันแม้ว่าชาวบ้านหลายคนจะอพยพไปอยู่ข้างนอกแล้วนะคะแต่ก็ยังมีชาวบ้านบางส่วนค่ะที่ยังเป็นห่วงทรัพย์สินแล้วก็ยังอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมนะคะก็พยายามปรับตัวกันอย่างเรียกได้ว่าเต็มที่อาศัยพึ่งพากันมากที่สุดนะคะเราจะไปติดตามรายงานจากคุณนารีรัตน์ดวงศรีค่ะทีมข่าวสถานีประชาชนลงพื้นที่ในชุมชนสุภลักษณ์เขตดอนเมืองหลังน้ำจากคลองประปาเอ่อทะลักไหลเข้าท่วมหมู่บ้านทำให้ชาวบ้านกว่า200หลังคาเรือนต้องอพยพขนย้ายข้าวของออกจากหมู่บ้านเพื่อไปอยู่ตามบ้านญาติที่ต่างจังหวัดบางส่วนก็ไปอาศัยที่ศูนย์พักพิงต่างๆจากการลงพื้นที่พบว่าชาวบ้านหลายครัวเรือนยังคงอาศัยอยู่บนชั้น2ของบ้านเพราะว่าบางส่วนยังคงห่วงทรัพย์สินสุภัตราสุขขาววัย62ปีหนึ่งในตัวแทนชาวบ้านในชุมชนสุภลักษณ์เล่าว่าเธอเคยคิดจะย้ายออกจากบ้านเพื่อไปพักอาศัยข้างนอกชั่วคราวแต่ยังห่วงชาวบ้านหลายคนที่ยังติดอยู่จึงได้อาสาพาชาวบ้านที่ยังค้างอยู่ในชุมชนจัดเวรยามไว้คอยตรวจตราหมู่บ้านในช่วงกลางคืนด้วยมาดูเย็นๆก็พายมาดูอีกรอบนึงว่ามีใครอยู่ใครออกไหมถ้าใครจะออกก็เรียกน้องๆหน้าบ้านมาช่วยน่าก็มีแค่นั้นแหละก็ช่วยก็ได้แค่นี้เวลาป้าพายเรือนี่พายมาเองพายเองค่ะพายเรือก็ตะโกนแล้วบอกว่ามีใครอยู่ไหมมารับของหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็พูดอย่างเงี้ยไม่รู้จะพูดยังไงนะส่วนใหญ่ชาวบ้านที่อยู่นี่คือคนที่เขายังดูแลตัวเองได้ใช่ก็ยังดูแลตัวเองได้ก็เอาผู้ใหญ่เอาคนป่วยคนแก่ออกหมดนะแล้วก็อยู่แต่ที่ว่าคนแข็งแรงที่พออยู่ได้ก็ยังอยู่อย่างเจ้านี้เขาก็ยังอยู่ดูแลบ้านอะไรอย่างเงี้ยนอกจากการจัดเวรยามสำรวจบ้านเพื่อช่วยกันดูแลความปลอดภัยแล้วชุมชนที่นี่ยังมีการจัดสรรถุงยางชีพอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึงพอมีอาหารที่กักตุนไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบ่งปันข้างๆบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีหลายคนยังคงรับกับสถานการณ์ไม่ได้นอกจากการแบ่งปันและพึ่งพาอาศัยแล้วชาวชุมชนที่นี่ต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่กับน้ำได้อย่างปลอดภัยหลายคนยอมรับว่าจะไม่ยอมออกจากพื้นที่จนกว่าจะมีการตัดไฟถึงแม้จะเสี่ยงอันตรายก็ตามนาริรัตน์ดวงศรีไทย PBS รายงานท่านผู้ชมคะเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับทางคุณป้าสุภัตราสุขขาวค่ะเป็นตัวแทนชุมชนสุภลักษณ์ที่ดอนเมืองนะคะสวัสดีค่ะคุณป้าสุภัตราคะสวัสดีค่ะคุณอนุมาสวัสดีมากค่ะแต่คุณป้าอพยพออกมาหรือยังคะตอนนี้ออกมาได้2วันแล้วค่ะเพราะว่าลูกชายไม่ยอมให้อยู่อีกเพราะว่าที่หมู่บ้านยังเหลืออีกสัก7หลังคาเรือนได้ตอนนี้นะคะเพราะเขาไม่ยอมออกที่เหลือนะคะน้ำยังเยอะมากค่ะน้ำสูงขนาดไหนแล้วคุณป้าเท่าที่แค่คอแล้วค่ะตอนนี้แค่คอแล้วค่ะแค่คอนี่ก็แสดงว่าเกินเมตรแล้วนะคะค่ะแค่คอแล้วค่ะค่ะแล้วกระแสไฟฟ้ายังมีใช้กันอยู่ไหมคะตึกแถวข้างหน้ายังมีแต่จะไอ้ทาวน์เฮาส์ตัดหมดแล้วค่ะอ๋อค่ะแล้วทั้งแถวค่ะค่ะทั้ง7ครอบครัวนี่เมื่อไหร่เขาถึงจะยอมออกมาคะเพราะว่าอยู่นานๆไปเดี๋ยวเขาดูแลตัวเขาดูแลตัวเองได้เพราะว่าผู้ใหญ่กับเด็กออกหมดแล้วคนแก่ออกหมดแล้วค่ะอ๋อเขาเป็นเจ้าของบ้านค่ะเป็นเจ้าของบ้านแล้วดูแลตัวเองได้ค่ะอืมค่ะค่ะแต่ว่าเรื่องอาหารการกินนี่เพียงพออยู่ใช่ไหมคะค่ะยังพออยู่เพราะว่าป้าสุให้เขาไว้เยอะค่ะให้เขาไว้เยอะมากที่เขาที่คนที่ยังไม่ออกอะค่ะอ้าวดีให้เขาไว้ค่ะแล้วน้ำอะไรก็ให้เขาไว้หมดค่ะช่วยเหลือกันค่ะ
ค่ะเราก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากให้เป็นตัวอย่างด้วยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดชุมชนไหนมีลักษณะเช่นนี้นะคะก็ต้องแบ่งปันซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าเอ๊ะพอเราจะออกมาก็หอบถุงยางชีพออกมาหมดคนอยู่ก็อยู่ไปคืออะไรที่พอจะช่วยกันได้นะคะเราก็ช่วยเหลือกันเต็มที่อยากให้มีบรรยากาศอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดกำลังใจในการต่อสู้ด้วยนะป้าสุภตานะขอบคุณมากนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะคือท่านผู้ชมคะต้องบอกเลยว่าสถานการณ์น้ำท่วมเช่นนี้นะคะบางพื้นที่ที่เขาน้ำท่วมอยู่แล้วนะคะเราเองก็ส่งกำลังใจช่วยเหลือเต็มที่นะคะแต่บางพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมนะคะหน้าที่ของพวกเราก็คือต้องเป็นกองหลังที่ดีนะคะระดมความช่วยเหลือทุกรูปแบบทำอะไรได้ขอให้ทำไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆนะคะก็คือพยายามเต็มที่และยิ่งไปกว่านั้นนะคะก็คงต้องให้ตระหนักร่วมกันเนี่ยนะคะว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความทุกข์ของพี่น้องคนไทยฉะนั้นเราแบ่งเบากันได้นะคะบางคนที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมอาจจะบอกว่าฉันน้ำท่วมอยู่แล้วจะไปแบ่งเบาได้อย่างไรนะคะก็คือในสิ่งที่เรารับอยู่นะคะถือว่าเราก็เสียสละมากที่สุดอยู่แล้วนะคะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่ช่วยเหลือกันได้ก็อยากให้ช่วยเหลือกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่พอพื้นที่เราน้ำท่วมที่อื่นก็ต้องท่วมเหมือนกันนะคะถ้าเป็นเช่นนั้นจะไม่มีใครช่วยเหลือใครได้เลยนะคะเพราะทุกคนจะตกอยู่ในภาวะผู้ที่ประสบอุทกภัยกันหมดฉะนั้นเราก็พยายามนะคะว่าถ้าเกิดตรงไหนไม่ท่วมก็ต้องรักษาให้ดีแล้วก็พยายามไปช่วยเหลือในพื้นที่ที่เขาน้ำท่วมด้วยนะคะเราจะได้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยกันค่ะไม่ใช่จมอยู่ในวิกฤตหมดทุกคนนะคะคราวนี้มาเรื่องของการช่วยเหลือกันนะคะสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือเรื่องของคนที่มีปัญหาในการทำงานบางคนถูกไล่ออกจากงานก็มีบางคนนะคะไม่สามารถไปทำงานได้ก็ตามแต่ถ้าเกิดการไปทำงานนะคะจะทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นเพราะว่าไม่ต้องคิดมากเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมประกอบกับสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองเพื่อที่จะเก็บเงินไว้ซื้ออาหารก็ดีหรือแม้แต่ถ้าหากผ่านวิกฤตการณ์น้ำท่วมจะได้เงินเอาเงินมาซ่อมแซมบ้านก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะหลายบริษัทค่ะที่ต้องการรับสมัครพนักงานอยู่นะคะก็อยากให้ข้อมูลเป็นกำลังใจท่านผู้ชมที่กำลังว่างงานต้องการหารายได้นะคะฟังแล้วก็สนใจรีบไปสมัครได้เลยนะคะก็มีในส่วนของทางบริษัทนะคะเครือของ KCG กิมจั๊วกรุ๊ปจำกัดนะคะเปิดรับสมัครนะคะผู้ที่ประสบภัยมาทำงานตั้งโอ้โหจำนวนเยอะนะคะ90อัตราด้วยกันคุณสกุลคล่องดีพร้อมอยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสกุลค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะตำแหน่งที่ทาง KCG เราเปิดรับนะคะมีตำแหน่งอะไรบ้างคะก็มีพนักงานฝ่ายผลิตนะคะจำนวน50อัตราชายหญิงค่ะค่ะแล้วก็พนักงานคลังสินค้าค่ะเพศชายนะคะไม่จำกัดวุฒิ20อัตราค่ะพนักงานขนส่งค่ะไม่จำกัดวุฒิ10อัตราแล้วก็พนักงานขับรถโฟล์คลิฟนะคะวุฒิม.3ขึ้นไปมีใบประกาศมีใบรับรองเนี่ยจำนวน5อัตราค่ะทำงานที่ไหนคะทำงานที่บางนาค่ะบางนาไม่น้ำท่วมนะคะปกตินะคะค่ะยังปกติอยู่ค่ะค่ะเห็นบอกว่ามีบริการรถไปรับส่งถึงศูนย์พักพิงด้วยใช่ไหมคะหรือว่าไปรับตามจุดใหญ่ๆให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้ามีจำนวนคนเยอะเรายินดีที่จะบริการค่ะไปรับพนักงานเข้ามาค่ะค่ะฉะนั้นก็อาจจะคุยกันนะคะในศูนย์พักพิงก็ได้นะคะว่าเอ๊ะใครสนใจไปทำงานกับทางบริษัท United Dairy Food จำกัดซึ่งอยู่ในเครือของบริษัท KCG กิมจั๊วกรุ๊ปนะคะลองคุยกันดูถ้าเกิดมีหลายคนสนใจก็แจ้งความประสงค์กับทางศูนย์พักพิงแล้วก็โทรมาบอกไทย PBS ก็ได้นะคะหรือติดต่อไปที่บริษัทโดยตรงก็ได้บอกว่าเนี่ยมีคนอยากไปสมัครงานประมาณ40คนนะคะหรือว่าอยากไปทำงานด้วยก็เดี๋ยวทางบริษัทส่งรถมารับถึงศูนย์พักพิงได้เลยนะคะค่ะใช่ค่ะยินดีค่ะดีดีดีฝากหมายเลขไว้สักนิดหนึ่งดีไหมคะหมายเลขโทรศัพท์อะไรคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ02ค่ะ747ค่ะ5191ถึง2ค่ะโอ้จำง่ายเลยนะคะ02747 5191ถึง2นะคะต่อ19หรือ37ค่ะต่อ19หรือ37ฝ่ายบุคคลนะคะค่ะใช่ค่ะค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะคุณสกุลขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมคะท่านผู้ชมคะก็ยังมีหลายที่ที่เขาต้องการพนักงานนะคะฉะนั้นเราก็ลองติดต่อดูค่ะไปที่อีกหนึ่งบริษัทนะคะบริษัทไทยยอดทิพย์จำกัดค่ะเป็นบริษัทผลิตสับปะรดกระป๋องนะคะแล้วก็เป็นบริษัทที่อยากจะช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยนะคะเปิดรับสมัครงานพนักงานกว่า100อัตราด้วยกันค่ะพร้อมอยู่ในสายแล้วนะคะคุณพิภพแสงจันทร์ค่ะเป็นผู้จัดการทั่วไปนะคะสวัสดีค่ะคุณพิภพคะครับสวัสดีครับครับตำแหน่งที่เราเปิดรับสมัครกว่า100อัตรานี่มีตำแหน่งอะไรบ้างคะก็มีตำแหน่งของช่างประปานะครับไบเลอร์นะครับช่างซ่อมบำรุงนะฮะค่ะแล้วก็เจ้าที่เอกสาร CC ของระบบคุณภาพนะครับค่ะเจ้าที่ฝ่ายบุคคลนะครับผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิตน้ำสับปะรดที่นะครับค่ะพนักงานขับฟอร์คลิฟต์พนักงานเช็คเกอร์และพนักงานควบคุมคุณภาพก็คือ QC
แล้วก็พนักงานทั่วไปคือพนักงานฝ่ายผลิตอันนี้รับจำนวนเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยผมจะส่งไปที่ทางไทย PBS นะครับเพื่อที่จะได้มีรายละเอียดให้กับทางคนที่ผู้ที่สนใจนะครับได้สอบถามมาได้รวมทั้งเบอร์แฟกซ์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับค่ะสถานที่ทำงานอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับโอ้อันนี้น้ำไม่ท่วมแน่นอนนะคะไม่ท่วมครับแต่นี้ที่นี่มาเลยครับค่ะนะมีที่พักมีอะไรให้ด้วยนะครับอ๋อมีที่พักให้ด้วยครับสวัสดิการก็มีนะครับเรื่องเกี่ยวกับถ้าหาที่พักเองอะไรเองเนี่ยก็เราก็จะมีค่ารถตู้ไปให้นะครับแล้วก็มีค่าจ้างนะฮะแล้วก็ค่าจ้างนี่อาจจะ172ถึง182นะครับตามอัตราของกฎหมายนะฮะของสำหรับพนักงานฝ่ายผลิตรายวันนะครับส่วนพนักงานตำแหน่งอื่นเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความชำนาญประสบการณ์และคุณสมบัติการศึกษานะครับค่ะเรียกว่าเป็นมาตรฐานนะฮะครับตามมาตรฐานของทางกระทรวงแรงงานตามกฎหมายที่กำหนดนั่นนะครับค่ะใครสนใจนี่ติดต่อได้ที่หมายเลขอะไรคะ032ครับค่ะ684ค่ะ222ครับค่ะ032684222นะคะครับครับหรือเบอร์มือถือก็ได้นะครับค่ะครับ084534829นะครับค่ะและตอนนี้เราต้องการพนักงานที่ในฝ่ายผลิตเนี่ยค่อนข้างเยอะคือ50ถึง100อัตราค่ะนะครับเพราะตอนนี้เป็นช่วงวัตถุดิบที่สับปะรดเยอะนะครับค่ะแสดงว่าไปสมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนเลยใช่ไหมคะครับใช่ครับถ้าเป็นแรงงานที่เป็นแรงงานคนไทยนะครับถ้ารวมกลุ่มกันอยู่แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่สะดวกในการเดินทางก็ขอให้แจ้งมานะครับเดี๋ยวเราจะส่งเจ้าหน้าที่ไปแล้วก็จะดูว่าจะทำได้ขนาดไหนอย่างไรที่อำนวยความสะดวกนะครับค่ะนี่ดิฉันกำลังคิดอะไรรู้ไหมคะท่านผู้ชมอย่างพี่น้องบางท่านทำงานอยู่ตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆนะฮะตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เดินทางกลับต่างจังหวัดกำลังรวมกลุ่มกันจะวิ่งหางานนะคุยกันดูนะคะว่าถ้าเกิดสนใจไปทำงานที่ประจวบนะคะที่บริษัทไทยยอดที่ทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผลิตสับปะรดกระป๋องเนี่ยนะคะก็สมมติรวมกันได้ 20-30 คนโทรมาเลยนะโทรมาหาคุณพิภพเลยบอกว่าอยากจะไปทำงานด้วยก็อาจจะมีรถไปรับนะคะถ้ารวมกันได้เป็นกลุ่มขนาดนั้นนะคะเพราะว่าบางท่านที่ประสบอุทกภัยนะคะต้องบอกว่าบางทีก็ไม่แน่ใจว่าบริษัทเขาจะมีเงินชดเชยให้ไหมหรือว่ามีให้ก็อาจจะไม่ใช่ตอนนี้ต้องรอคลี่คลายก่อนการมาทำงานตรงนี้ก็ทำให้หนึ่งเรามีรายได้เข้ามาด้วยนะสองก็คืออาจจะได้โอกาสดีๆนะคะในการทำงานที่นี่มั่นคงต่อไปก็เป็นได้ใช่ไหมคะครับครับใช่ครับค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่พบขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณค่ะท่านผู้ชมคะถึงแม้ว่าในขณะนี้จะเป็นวิกฤตนะคะในชีวิตของใครๆหลายคนแต่เชื่อไหมคะถ้าหากว่าเราเพ่งมองดีๆนะคะในวิกฤตก็จะมีโอกาสอยู่ค่ะหลายคนนะคะที่เขามีความสุขที่เขามีฐานะที่มั่นคงที่เขาอยู่รอดในขณะที่เกิดวิกฤตขณะนี้ไม่ใช่น้อยเลยนะคะฉะนั้นพวกเราก็ขอให้มีจิตใจมั่นคงแล้วก็พยายามมองหาโอกาสให้กับตัวเองนะคะจะได้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดีค่ะวันนี้นะคะเราจะส่งท้ายกันด้วยภาพ MV สวยๆนะคะซึ่งเดี๋ยวถ้าหากว่าท่านผู้ชมได้ชมในรายการเราก็จะมีให้ชมตลอดรายการนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะทีมงานทุกๆคนแล้วก็ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ